สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนคือเก่านะครับมาพบพ่อกันนะครับกับสวนเกษตรนักรบนะครับมื้อนี้บริภาคสวนนะครับพามาปั่นกระถางนะครับคลิปที่แล้วเคยปั่นในเบื้องแล้วนะครับกระถางลักษณะของการปั่นไข่ดินเหนียวเนาะปั่นเป็นก้อนแล้วก็แปะเที่ยวนี้ก็เฮ็ดไข่เก่านะครับแต่ว่าผมใส่แบบโดยเอาลอยยางเห็นมั้ยครับลอยยางผมใส่ลอยยางแบบนี้นะครับเป็นแบบครับแต่ว่าด้านกดมันผมเทปปูนปิดเรียบร้อยนะครับก็ใส่ตัวนี้เป็นแบบนะครับอย่างที่เขาเห็นนะครับนี่แต่ทีที่มาปั่นแบบเดี๋ยวเบิ่งกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็อธิบายมาถือกันนะครับว่าเบิ่งวิธีการเฮ็ดนะครับนะเดี๋ยวใช่ดอกก็ปั่นลักษณะคล้ายๆเก่าครับสิปั่นลักษณะคล้ายๆเก่าแต่ว่าพอเป็นก้อนนะครับอันนี้ปั่นขึ้นมาเลยนะครับกระถางมีค่อนข้างใหญ่นะครับก็ต้องใส่ลวดนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับหลังจากเขาขึ้นรูปไปแบบนี้เขาก็ใส่เกียงนะครับเกียงอันนี้ปาดนะครับให้มันรอบนะครับเพื่อให้มันเรียบนะครับก็อาจจะบ่งามปานใดนะครับแต่ว่าผมว่าพ่อใส่ได้นะครับสำหรับผู้ที่ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็หาซื้อกระถางในราคาถือบ่ได้นะครับเพราะว่ากระถางถ่ายรูปลักษณะนี้ใบขนาดนี้นะครับใหญ่ขนาดนี้ผมว่าบ่น่าต่ำกว่า 2-300 กว่าบาทนะครับก็ถ้าเฮาไปซื้อเขามันก็ซื้อใบก็บ่ไหวเพราะว่าราคาสูงนะครับเฮาว่าปั่นเอาปูนกระสอบนึงนะครับซื้อใส่มาเฮาลงทุนบ่น่าถึง 4-500 นะครับเฮาก็สามารถได้กระถางหลายใบแล้วนะครับก็คุ้มค่าใส่ฝีมือของเฮาเบิ่งนะครับเป็นการฝึกฝีมือของผมบอกตรงๆเลยว่าผมก็บ่เคยเฮ็ดคือกันผมก็แม่นสร้างปูนนะครับแต่ว่ามีการทดลองครับเฮาก็อันนี้ผมก็เอามาเฮ็ดให้เบิ่งซื่อๆบ่แม่นว่ามาสอนนะครับเป็นการบอกเล่ากันว่าเฮาสามารถเฮ็ดได้นะครับโดยที่บ่ต้องไปซื้อเอานะครับเฮ็ดเอาดีกว่านะครับอาจจะบ่งามแต่ภูมิใจนะครับในฝีมือของนะครับเขาก็เฮ็ดแบบนี้เรื่อยๆนะครับทุกว่าสีเรียบนะครับอีกอันนึงก็คืออันนี้คือขอบของหล่อนะครับอีกด้านนึงนะครับเดี๋ยวตัดไปที่นี่ด้านหลังนะครับเขากาบก็ถือแล้วครับว่าวงมันจะขนาดไหนนะครับใส่นี่เอาครับมาขอบแล้วก็คำนวณเอานะครับวางลงว่ากลนเขาจะอยู่มันเลยนะครับประมาณนี้นะครับเขากูพุ่งไว้ขี่พุ่งนะเขาจะหูว่าความหนาของก้นด้านไหนหนาด้านไหนไม่หนานะครับอย่างที่หนาแล้วครับมีด้านหนึ่งหนาเขาก็ต้องปาดออกครับเพราะว่าก็ทางแห้งแล้วครับเมื่อนี้เดี๋ยวมาถอดแบบนะครับอันนี้เป็นกระถางส่วนชุ่มนะครับผมปั่นเองอาจจะบ่ดีปานใดนะครับปั่นที่แรกลาวนิดนึงนะครับเป็นลาวๆบ่รู้สิใส่ได้โดนบ่นะครับอาจจะเป็นการผสมปูนบ่ดีก็ทดลองเบิ่งนะครับแต่ว่าแบบข้างในผมใส่ล้อยางอย่างที่เห็นนะครับที่แรกผมสิได้เบิ่ง
นะครับก็เป็นล้อยางมอไซค์นะครับมาพลิกแล้วก็ให้เป็นแบบนะครับเพราะว่าผมมีแบบที่ว่าคือยังเขาปั่นนะครับผมพันเห็ดนะว่าสิลองเห็ดอยู่แต่ว่าใส่ตัวนี้ก่อนนะครับกับดูลักษณะก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าตอนถอดแบบว่าแล้วสิใช้งานได้บ่นะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับอันนี้อันนึงอันนี้ถอดมาแล้วใส่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นกระทะนะครับกระทะทิ่มแล้วเค้าเรียกว่าเห็ดเป็นแบบทดลองเบิ่งอันนั้นเป็นกระถางพลาสติกนะครับที่ออกมาได้ก็นี่ครับแต่พ่อใส่ได้นะครับปั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าไปซื้อเขามันราคาแพงครับซื้อเอาไว้นะครับไม่มีเงินซื้อแต่ตัวมันนี่นะครับอันนี้กระถางที่เป็นอันนี้คือกระถางที่พูดว่าเป็นกระทะนะครับบอกว่าอยู่ประมาณนี้ก็ใส่ได้อยู่ที่แรกผมใส่บริใส่ถุงพลาสติกนะครับถอดออกมาก็เลยแตกนิดนึงนะครับตอดยากนิดนึงตอนนี้ใส่ถุงพลาสติกเก่าเดี๋ยววิธีถอดกันครับดูวิธีการถอดกันเอาถอดแบบออกเป็นยังไงเดี๋ยวมาถอดแบบครับลองเบิ่งสิถอดได้หรือสิแตกเราเบิ่งกันครับอุ้ยค่อนข้างสินักอยู่ครับพอจะได้มาที่นี่สินักใช่ไหมอุ้ยว้าหนักยี่หลีวะโอ้ถอดแล้วครับเดี๋ยวเบิ่งนั่นนี่โอ้หนักอีหลีเพื่อนนี่ครับรอยางผมเอาไม่เป็นแบบนะครับเวลาที่แกะแบบเดี๋ยวมึงแกะออกได้บ่ขนาดนะครับวันนี้ยังเหล่านะมาถอดแบบนะครับผมคิดว่ามันสิถอดง่ายบ่รู้สิถอดง่ายบ่เพราะว่ามันเป็นไอ้ล้อยางนะครับล้อยางมันน่าสิถอดแบบออกง่ายอยู่นะเพราะว่าไอ้เป็นหลอบมอไซค์นะถ้าเป็นอย่างอื่นอาจจะง่ายโอ้สิง่ายอยู่ครับคิดว่านะอ่ะนี่ครับเช็ดหลอบก่อนโอ้ถอดง่ายครับพี่น้องผมอยากลองไปเฮ็ดบัดทีนี้โอ้มาตรฐานครับครั้งแรกนะครับนี่ไว้ได้หรอกครับเนี่ยโอ้ใช่ได้ครับแต่ว่าอาจจะลาวนิดนึงก็น่าสิใช้งานได้ผมบ่ได้ผมผสมปูนอาจจะบ่ดีปานใดนะครับบ่ได้รสัดส่วนเดี๋ยวสิลองผสมแบบใหม่นะครับมีรอยลาวนิดๆแต่บ่เป็นหยังใช้ได้ครับใช้ได้ยังงามเลยมันมีเลียดนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาลบเอาเกียงปาดโอเคครับลบเลียดเรียบร้อยใช่ได้ใช่ได้แบบนี้นะครับก็รอให้ปูนมันเซตตัวก่อนนะครับสักอาทิตย์นึงนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่นะครับเพราะว่าบ่มั่นใจว่าความแข็งแรงสิสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าให้ปูนเซตตัวให้มันได้ที่ก่อนนะครับค่อยเอาไปใส่งานนะครับเดี๋ยวเฮาเบิ่งอีกกันนึงนะครับอันนี้เป็นกระทะนะครับเดี๋ยวถอดดูกันกระทะสิถอดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถึงว่าสิใส่นี่ก็คงสิถอดยากเพราะมันแข็งนะครับมันบ่ยืดหยุ่นนะครับถอดมาเรียบร้อยครับกระถางที่เป็นจากกระทะตัวนี้นะครับก็ถอดมาเรียบร้อยก็สิประมาณนี้นะครับ2อันอันนี้ที่เป็นห้อยแตกนิดนึงผมปะเอานะอันนี้นะครับกับบริเวณน้ำมันเลยแตกนิดนึงนะครับ
ก็ประกอบแล้วก็ใส่ได้ครับสามารถใส่งานได้ครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงก็อยู่ด้านนั้นนะครับผมตากไว้ที่กันครับนี่คือกระถางที่เฮาตากแห้งหมาดแล้วนะครับสามารถใส่งานได้แล้วนะครับครบ7มือแล้วนะครับผมปล่อยให้กระถางเสร็จโตเรียบร้อยนะครับมีไปแล้ว2กระถางนะครับผมจะไปปลูกชื่นชมนะครับก็ถือว่าเป็นการเซตนะครับในการเฮ็ดกระถางที่เหลือก็เอาไปใส่ต้นใหม่ที่เฮาต้องการปลูกนะครับก็สำหรับมื้อนี้นะครับคลิปที่เฮ็ดให้เบิ่งก็ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนํานะครับคนที่เข้ามาเบิ่งนะครับก็อาจจะใส่เวลาโดนแรงหน่อยก็ขออภัยนะครับถ้าสั้นก็คงสิบ่เข้าใจกันบ่เข้าใจนะครับก็เลยต้องเฮ็ดเหย้านิดนึงนะครับถ้าผู้ใดทนเบิ่งก็ขอบคุณหลายๆนะครับแต่สำหรับมื้อนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ผมสวัสดีครับ